โอเคสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับ Trails to Azure นั่นเองนะก็สำหรับผมมันไม่ใช่วันต่อมาแต่มันเป็น30นาทีที่แล้วที่ผมเพิ่งไลฟ์สตรีมเสร็จไปนั่นเองนะล่าสุดสำหรับใครที่ไม่ได้ดูเลยไลฟ์สตรีมกันมานั่นเองนะก็ผมเนี่ยก็ได้เข้าไปแล้วเสร็จแล้วไปเจอหุ่นยนต์ตัวนึงที่สู้ยากมากแล้วก็ได้ค้นพบว่าเออตัวละครเรามีปัญหาแล้วล่ะแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเนี่ยอยากจะย้อนไปเพื่อไปแบบไปจัดปาร์ตี้ซื้อของอะไรเพิ่มเติมป่ะแต่พอเราโหลดแล้วเนี่ยมันโหลดไปแบบก่อนหน้ามากๆแล้วผมไม่ได้เซฟไปอ่ะมันเลยกลายเป็นเซฟล่าสุดที่ผมมีก็แค่อยู่ในมิชิแลมแล้วก็ไปก็คือไปก่อนหน้านี้เลยอ่ะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้โนเอลมาก็เลยทำไงดีนะอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็มานั่งดูข้างในตัวละครเพราะว่าในเกมนี้ผมไม่ค่อยได้จัดตัวละครปาร์ตี้ตัวละครเท่าไหร่นะสรุปแล้วพอเวลาดูไปดูมานะวัตซี่เว้ยมีปัญหาเพราะว่าอะไรไอ้ท่าใหม่อาคาชิกอาร์มเนี่ยเซนสเกตอยู่ดีๆแบบมันบอกว่าเมจิกแอคแท็กเว้ยเป็นการโจมตีแวก นั่นเองนะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติการโจมตีแวกแล้วทำไงแล้วก็บิววัตซี่ให้เป็นสายตีสายเวทสิมันเองนะก็เลยได้วัตซี่สายเวทมาที่ใส่ EP คัส3แล้วก็พยายามทำให้ธาตุลมไปถึง15อัพก็จะได้ท่าแรงสุดของธาตุลมนั่นก็คือThunder Cycloneที่ใช้ EP 208แต่จริงใช้เยอะกว่านั้นเพราะผมใช้ EP คัท3ไว้เพราะฉะนั้นตัวอาร์สในปาร์ตี้ของเราจะมี2ตัวก็คือ TO กับวัตซี่ซึ่งถ้าสมมติว่า TO อยู่ในสถานการณ์ไม่ใช่ถ้าสมมติว่าตัวในปาร์ตี้เนี่ยจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบแล้วเนี่ยTO ก็จะมาสนับสนุนได้ในขณะที่ตัวอีกตัวหนึ่งก็ทำการซัพพอร์ตต่อไปนั่นเองนะอย่างที่สองเหตุผลที่ผมเอามาบิวแบบนี้เพราะผมเห็นว่าวัตซี่เป็นตัวที่จำเป็นมากๆพอเวลาแบบไอตัวกระจอกอ่ะมันไลเวทคือถ้าสำหรับใครที่รู้อีกรอบหนึ่งนะขอโทษทีสำหรับคนที่รู้แล้วก็คือไอตัวเล็กๆพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถไล่อาร์ตธาตุดินใหญ่สุดได้เว้ยแล้วเราปัญหาคือเราเนี่ยต้องอิมพีดคราวนี้วัตซี่เนี่ยมีสกิลหนึ่งที่ชื่อว่าTrinity Card หรือเปล่าTrinity Card ที่สามารถปาการ์ดไปเป็นหมู่ได้แล้วสามารถปาได้ไกลเท่าไหร่ด้วยแล้วก็จะสามารถแคนเซิลท่าไล่อะไรของคนอื่นได้ด้วยนั่นเองนะซึ่งทำให้วัตซี่เนี่ยเป็นตัวที่จำเป็นในการสรุปแล้วอยู่กองหลังก็มีประโยชน์เว้ยแล้วตัวมันก็มีท่าฮิลที่แก้สถานะผิดปกติอีกไวส์การ์ดนั่นเองนะคือตัวละครมันครบสูตรเกี่ยวกับเรื่องการเป็นแบบสายซัพพอร์ตในขณะเดียวกันก็เป็นสายเวทมากกว่าที่จะเป็นแบบสายตีหลบหลีกคราวนี้ตัวละครที่มาอยู่กองหน้าเนี่ยจะเป็นลอยแทนลอยเนี่ยก็คือผมเอาบิวทั้งบิวของวัตซี่มาใส่เลยเว้ยวายลอยอะเห็นป่ะลอยมีหลบหลีก 70% แล้วเอกี 70นั่นเองนะก็ลอยเป็นเหมือนฟรีอะหลบหลีกเหมือนกับวัตซี่ก่อนหน้านี้ส่วนโนเอลผมก็บิวให้ฟูมากขึ้นนั่นเองนะโดยการทำให้สเต็งขึ้นไปที่ประมาณ 1,300 ด้วยกันก็สิ่งที่ใส่เพิ่มก็ไม่มีเยอะมากก็คือเน้นก็คือ CP รีเจน CP เป็นหลักซึ่งทำให้เธอเนี่ยสามารถสแปมท่านี้ได้สมาร์ทมิไซล์นี่สมาร์ทมิไซล์ตัวนี้เนี่ยมันจะโจมตีเลนเท่าไหร่ก็ได้แต่ตีไกลเท่าไหร่ก็ได้ด้วยมันเลยเป็นท่าที่เก่งมากๆในการแบบจู่โจมในระหว่างที่ตัวเองอยู่ไกลแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าแบบบางทีตัวละคร2ตัวที่อยู่กองหลังคือ TO กับวัตซี่บางทีอย่างเช่น TO อ่ะใช้มานาหมดบ่อยมาก TO อ่ะผมก็เลยเอาโนเอลที่สามารถตีไกลได้ไปอยู่กองหลังเพื่ออะไรเพื่อที่ให้โนเอลเนี่ยมาใช้มาเติม MPให้กับ TO นั่นแหละ1คือโนเอลสามารถตีไกลได้ใช่ป่ะก็เลยสามารถอยู่ในเลนของระยะของตัวเวทได้อย่างที่2ก็คือให้เติม MP ให้กับวัตซี่กับ TO นั่นเองนะเติม EP ให้กับวัตซี่กับ TO นั่นแหละก็สำหรับบิลก็มีแค่นี้เหรอมั้งถ้าสมมติว่าผมไม่พลาดอะไรนะรู้สึกว่าจะไม่พลาดอ๋อเออใช่TO เนี่ยผมเอามาเล่นเป็นธาตุน้ำแทนแล้วแต่ก่อนหน้านี้เป็นธาตุจากก่อนหน้านี้ใช้พิกซี่ใช่ไหมพิกซี่เพื่อเพิ่ม ATS เพื่อเพิ่มดาเมจเวทอะไรแต่คราวนี้ผมเห็นว่าตัวละครมันค่อนข้างเน้นธาตุน้ำ
เออตัวละครมันท่านเล่นข้างเว้นท่านน้ำก็เล่นน้ำไปเลยสิอะไรแบบเนี้ยก็เลยเอาไปใช้แคนนอนแทนที่เพิ่มฮิลมากขึ้น 1.2 เข้านั่นเองนะและยังแค่ไม่พอตัวนี้ก็คือจงใจที่จะทำให้ธาตุน้ำไปถึงระดับ15ก็คือเห็นว่าขวดเซพิส15ใช่ไหมก็จะสามารถได้ธาตุนี้มาเจนิสิตฟรอสต์คือธาตุที่ใหญ่ที่สุดของอาร์ตที่ใหญ่ที่สุดของธาตุน้ำแล้วเป็นธาตุตีเป็นธาตุตีออดที่แรงมากๆเนื่องจากพวกขุนยนต์พวกนั้นแพ้น้ำพอดีผมเลยคิดว่าบิวทีโอให้มันเป็นธาตุน้ำนี่แหละถูกต้องละอะไรเนี่ยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นปาร์ตี้ประมาณนี้นั่นเองนะถามว่าปาร์ตี้นี้สามารถสมบูรณ์แบบได้มากกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้โดยการเลือกตัวละครอื่นแต่สำหรับตอนนี้ผมคิดว่าบิวของผมน่าจะสมบูรณ์ไม่ใช่สมบูรณ์แบบต้องเรียกว่าค่อนข้างที่จะโอเคสำหรับสถานการณ์ที่อยู่ข้างหน้านั่นเองนักยานนี้นั่นเองนะงั้นพวกเราเนี่ยไปลุยกันเถอะหลังจากที่ผมเนี่ยโดนยำมา3รอบในไลฟ์สตรีมผมก็เลยเลิกพอแค่นั้นก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันสู้ไม่ได้จริงเพราะมันต้องมานั่งบิวนานอยู่ต้องมานั่งอ่านสกิลตัวละครนั่นเองนะสำหรับวันนี้พวกเราเนี่ยก็ไปต่อกันต่อนั่นเองนะกับการต่อสู้กับไอ้หุ่นยนต์นั่นแล้วก็อ่านสตอรี่กันจนถึงในช่วงต่อไปของวันสุดท้ายวันนี้มันแบ่งเป็นหลายวันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแชปเตอร์สุดท้ายดีกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครอยู่เลยล่ะไม่ค่ะฉันสามารถสัมผัสอะไรบางอย่างได้魔獣の類じゃなさそうだけど。แต่ไม่ใช่คนหรือมอนสเตอร์ที่ซ้ำเลยดิ。侵入者を発見。กีบพบผู้บุกรุก。正面に反応。สัมผัสศัตรูได้ค่ะ12นาฬิกา。連中ってのはあいつらか。ไอ้ที่ทิ้งไว้เนี่ยคือไอ้เจ้านี่นี่เองสินะพบเป้าหมาย6คน特務支援課3名 Special Support Section 3คน指揮所要確認1เป้าหมายคือ Second Lieutenant Seeker จาก CDF 2名は不明อีก2คนปริศนาแต่A ランク以上と推測ความสามารถในการต่อสู้น่าจะ A หรือมากกว่า แรง A หรือมากกว่า機械がそこまでเป็นคุณยนต์แท้ๆทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอイザヨイを展開。イザヨイユニットออกตัว。レジェンデンコフ2型、村正。レジェンデンコフマーク2、村正。全滅行動に入る。เริ่มทำการเข้าโหมดกำจัดศัตรู。来るぞ。迎撃を開始します。手具合図。気をつけろ。了解です。โอเคก็คุณก็สามารถสังเกตโพซิชันของผมที่ผมวางตัวละครไว้เหมือนกันก็คือเนี่ยให้อยู่แยกกัน2ทางเพื่อให้คนหนึ่งไปอย่างนี้ใส่อีกคนหนึ่งก็อย่างนี้ใส่ได้เหมือนกันมือได้ไหมหลังจากนั้นทีโอที่โดนมิวไปเรียบร้อยโนทำไมน้องถึงโดนมิวอะเดี๋ยวจะแก้สถานะปกติก่อนแล้วจากนั้นให้สะเอาว่าเดี๋ยวโนเอลไปช่วยวัตซี่ตีหุ่นยนต์ให้ตายไปแต่ว่าอิมพีดเรื่อยๆแหละไม่มีปัญหาหรอกลอยก็รับไปเราตีทีละตัวไปสบายๆอย่าคิดหวังว่าจะได้หลังจากนั้นถามว่าทีโอทำอะไรเจเนซิสฟอร์ดออเดย์บุกโนบังค่ะได้ข่าวแพ้น้ำยอชซาเซริกะเจเนซิสฟลอตแค่นี้ก็จะหายหมดละคราวนี้โนเอลเนี่ยจะใช้สมาร์ทมิดไฟซะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะลอยก็ยืนอย่างนั้นแหละแล้วมันแพ้ธาตุน้ำวัตซีก็จะไล่น้ำเราก็จะว่ายน้ำไปไล่น้ำไปเรื่อยพอเวลามันอยู่คนเดียวพอเวลาเห็นมีศัตรูเข้ามาปุ๊บ
คนนี้ต้องตีต่อไปตีหมู่ด้วยแบบอันนี้หายตัวอีกเราโจมตีตัวเล็กบ้างสตันมันไม่มีทางไล่เวทแล้วก็เจเนซิสฟอสต่อสุดมันมันน่าจะตายแล้วหรือมั้งให้ลอยองไม่ตายแล้วตายแล้วไม่รอดละลอยลุยต่อสิบล็อตแบมยอชคือโนเอลเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวละครฝั่งตรงข้ามมันติดสถานะปกติได้อะโนเอลจะดีกว่านี้เลยอย่างเช่นแบบลดสเต็งอะไรแบบเนี้ยจะดีมากแต่มันแก้มันไม่สามารถโดนได้ก็เลยแบบโนเอลมันก็เลยอยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ก็ยังเล่นได้หิวซะหน่อยตอนนี้ตีไม่ได้เพราะว่าติดสถานะผิดปกติอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ไล่เวทแทนเพชเช่มันไปเรื่อยๆจะตายตอนนี้ผมเอนิกมาอิคุโอคุโดแทงไม่ใช่เพิ่มดีฟซะหน่อยจะได้รู้สึกสบายใจขึ้นเจนซิตฟลอตเอนิกมาโอริโนบันดะนะคราวนี้เราไอ้นี่เต็มละเดี๋ยวเราใช้ไอ้นี่กันเลยใช้เบิร์สต์覚悟してくださいหลังจากบัตซีมันต้นไปนั่นเองนะบอกมาสิบัสต์ฮัตโดเบิร์สต์ฮัตโดเซซิตฟอตโอริโนบันดะนะสต๊อปいきますตีไกลๆลูกตีไกลๆไม่ต้องแคร์กระจกนี่เดี๋ยวเจเนซิสฟลอตจัดการเองมี MP ไม่พออุ๊ปส์โอเคเอาเป็นว่า EP ชาร์จตัวเองก็หน่อยก็ได้หนูยังไม่ต้องทำหน้าที่เราเองก่อนตีใกล้ๆหน่อยเจเนซิสฟลอตออนแอร์เดี๋ยวเสร็จฟลอตเดี๋ยวมันก็จะสปอนจะจ็อกใหม่เดี๋ยวต้องบัฟลอยซะหน่อยเดี๋ยวให้วัตซี่เข้าไปใกล้ๆหน่อยอยู่ในบริเวณประมาณนี้ให้วัตซี่สามารถฮิวได้แล้วก็โนเอลอยู่ใกล้ทีโอหน่อยโอเคสบายมากドライブ開始パスヒューナさてありがとうありがとう俺の番だな行きますแล้วก็คัฟเวอร์ไปเรื่อยๆคัฟเวอร์ไฟตอนนี้ก็ตีไปเรื่อยๆ行くよ นี่มาแล้วก็วัตซี่ครับเพเชอร์มันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้ให้ทีโอจังจัดการให้40วัตต์ยอชเอตเตสุสบายมากยอชโอเคไอ้นี่มันจะเข้าเทิร์นแล้วเพราะฉะนั้นเราจะดีเลย์มันไฟเออร์ให้น้องสามารถเจตสิทธิ์วัตต์ได้さてไอ้นี่の俺の番だなโอเคมันจะเข้าเทิร์นแล้วเพราะฉะนั้นรอให้จัดการตายมั้ยเนี่ยโอเคหายตัว
ไทโตก็เป็นถึงเวลาคุณฟูแล้วน้องก็ฮิวอีพีตัวเองซะหน่อยนั่นแหละแค่นี้น่าจะเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วสบายสบายปาร์ตี้เรายืนตรงนี้ให้เสร็จแล้วโพสิชันกำลังดีโอเคเดี๋ยวมันจะซัมมอนตัวละครเพราะฉะนั้นเราก็จะเจนิสิตฟอร์สเซตอัพไปก่อนนั้นสมาร์ทวิสัยไม่ต้องคิดมากตัวตีก็ตีไปตีไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ตายโอเคเอาเป็นเวสคาร์ดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ตายปัดสี่ไหนดูซิดาเมจมันเท่าไหร่ผมอยากรู้เพราะเวลาผมบิวให้กลายเป็นตัวตีเวทนะมันเพิ่มขึ้นมากไปสามพันแปดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะสำหรับตีบอสเจนิสิตฟลอตพอดีกูเซตอัพไปแล้วไอ้สัตว์นี่แหละเอาไหมよし。やってや。私たちのセットフラッグ。ドライブ開始。やれやれ。แล้ววัตซี่อิมพีดหน่อย Oh no เมื่อกี้เพิ่งใช้ไม่ตายไป Oh no แต่ได้อยู่เพราะว่าโนเอลยังไงล่ะอีกมาสิโอ Fire ดีเลย์มันทำไมสุดมาคัสเซ็ตคุณมาเปิดนี่ฮะยอชต้องมาแล้วเจนิสิตฟลอตบวกขี้นั่นเว้ยเมื่อกี้เป็นหมื่นเลยเนี่ยเห็นอยู่แวบหนึ่งสุดขั้วสเตตโต้อาชิโนบันส์เนี่ยสมาร์ทบิสัยสติคุณได้ยอชไปมันแล้วเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวลอยก็เบรฟฮาร์ดอีกเอเบิร์นนิ่งก็ฮาร์ดสิสบายมากยอชเจอได้ขึ้นได้ยังไม่แย่เลยแล้วเนอะออนแอร์จริงๆพอเวลาเล่นบิวอย่างถูกต้องแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละโดบูลลี่ไปบูลลี่ไปทุกคนเวลขึ้นกันหมดนะฮะสบายมากได้ยูเมทัลเลียล6พร้อมเซรามพาวเดอร์บวกได้อีกหนึ่งด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมใส่ลักให้กับลอยแล้วลอยเนี่ยแล้วเซพิสไม่ใช่โค้ดลักเนี่ยมันบอกว่ามีโอกาสดรอปเรท 100% นั่นเองเนี่ยเลยทำให้แต่ละตัวเล็กๆที่ผมตีตายไปนะจะเท่ากับ U Material 1พร้อมกับได้เซรามพาวเดอร์จากตัวใหญ่อีกหนึ่งด้วยนะนี่とんでもないやつだなใช่เลยแล้วเนี่ยไอ้เจ้านี่結社というのは恐るべき集団ですねพวกหุ่นยนต์ขององค์กรเนี่ยแข็งแกร่งจริงเลยนะคะあの赤い武者人形がここまで強化されるとはไอ้เจ้านี่เนี่ยมันแข็งแกร่งมากกว่าไอ้เสขยะที่ของไอ้ริวาเช่เก่าอีกนะลูกやはりあの博士が改造したんでしょうかน่าจะเป็นสิ่งที่มันได้ถูกดัดแปลงโดยศาสตราจารย์ขององค์กรนั่นนะคะその可能性は高そうだねก็เป็นไปได้สูงแล้วเนี่ยよし。よし。これで障害は一通り排除できたはずだ。แค่นี้ไอ้เจ้านี่เนี่ยก็น่าจะตายแล้วล่ะ。屋敷を捜索してエリーと議長たちを。เอาล่ะสิ่งที่สำคัญมากกว่าคือพวกเราเนี่ยต้องหาเอรี่แล้วก็โคศกแม็กดาวแล้วก็บอร์ด。何？บอร์ดเห็นนะ。What？ยังไม่ตายก่อแกอะไรวะเนี่ย。暴走してんのか。เสียสติไปแล้วไม่ใช่เหรอเสียการควบคุมมากกว่าไม่ใช่เสียสติเอาชิมัตตะแย่แล้วโนยดาซังซาเซไนไม่มีทางมาแล้วโอโจ
ยาเรยาเรดะเนฮ่าเกือบไปแล้วล่ะเอรี่เอรี่เอรี่ซังเอรี่ซังฮ่าฮ่า無事だったかสบายดีสินะว่าไงโอโจそのเออなんて言ったらいいかคือจะพูดว่าไงดีล่ะとりあえずแต่ว่าありがとうエリขอบคุณนะเอรี่おかげで助かったよช่วยได้มากเลยล่ะโอ้ดังเช่นทุกทีลอยเอ๋ยโล่งไปทีโอโนิโอคัตตาโล่งไปทีแล้วนะ無事でいてくれてこうしてまた会えてสบายในสุดนายก็ไม่ได้ระบาดเจ็บแล้วก็พบฉันอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วซะอีกเอรี่นั่นสิกะยังไงดีล่ะเนี่ยคือคุยโอกาเกตโมอินเดชโอกะพวกเราควรจะออกเสียงไปหรือเปล่านะคุมาริมัสตะเนแย่แล้วล่ะค่ะしかし君の時といいつくづく彼も役得だよねแต่ว่าเหมือนกับเธอเลยนะทีโอต้องการความหวงแหนความรักการกอดของเขาขนาดนั้นเลยเหรอกิโอคุนิไนเดสฉันเนี่ยจำไม่ได้แล้วค่ะว่าคุณพูดถึงอะไรเนี่ยあら嬉しいんだけど。ちょっと。さすがにちょっと。だけど。が痛いかなって。ちょっと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 。もう、あ、もう、違うの。ไม่ใช่นะ。ไม่ใช่ซะหน่อย。ノエルさんも誤解しないでね。ทีโอจังโนเอลซังอย่าเข้าใจผิดนะ。え？あ、はい。ค่ะ。努力はしてみます。เดี๋ยวฉันจะพยายามค่ะ。それじゃあリーシャさんは？ถ้าอย่างนั้นリーシャさんก็。あら。あら。どうしてリーシャさんが一緒に？อยู่กับริชาซังด้วยล่ะแล้วโนเอลซังมาอีรุชิโนเอลซังก็ด้วยแล้วทำไมวัตซี่คุงเนี่ยถึงใส่ชุดแบบนั้นน่ะคือจะต้องมีอะไรต้องพูดกันอีกเยอะแล้วเนาะดูยาระそのようだねนั่นสินะギチャโคโซ無事でしたかสบายดีไหมครับそれにแล้วก็โยนาโยนาได้หรอคะยูซุยบุน久しぶりじゃんไม่ได้เจอกันนานแล้วเนี่ยทุกคนいや助かったぜแต่ช่วยได้มากเลยนะ彼は私たちの後にベルに連れて来られたのคือหลังจากที่พวกเราเนี่ยมาถูกขังที่นี่โยนาเนี่ยก็ถูกนำมาโดยเบลเนี่ยอ๋อมาเรียเบลพามานั่นでもオルキスタワーの中枢にハッキングを繰り返したみたいで。ท่าทางแล้วเธอเนี่ยคงเบื่อกับการโดนแฮ็กที่ออร์คิดทาวเวอร์อยู่เรื่อยあの女マジ悪魔だぜนี่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นปีศาจไม่ใช่ปีศาจผู้ผิดแม่มดชัดๆよりにもよって動力ネットがない屋敷にこの僕を閉じ込めやがってบังอาจเอาโยนาเซเครตคนนี้เนี่ยไปขังในห้องที่ไม่มีออโบเน็ตนี่จะบ้านั่นหรอโอ้เหรอ確かにあなたにとってはอีจิบันโอคิวเดโชเน่ก็สำหรับฮิโคมาริอย่างคุณแล้วก็นั่นแหละก็หมายถึงกับการหิวตายนะคะมาお互いの事情は後だก็รายละเอียดเอาไว้ทีหลังก่อนเลยดูยาระวัตชิตาจิโอทัสเคนิคิเตคุเรตาโยดะกะเดี๋ยวว่าฉันเดี๋ยวจะโดนช่วยไปแล้วสินะฮัยครับお迎えに上がりましたพอเราเนี่ยมารับคุณครับ特に問題がなければこのまま脱出してもらえるかなทำไมว่าอะไรแล้วก็จะหนีไปกับพวกเราได้หรือเปล่าครับもちろんだともแน่นอน安穏としていられる状況はとうに過ぎ去っているからねพวกเราเนี่ยเวลาที่พวกเราเนี่ยเป็นกลางเนี่ยมันได้ผ่านไปแล้วมันถึงเวลาที่ฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพูดอีกฝั่งหนึ่งแล้วแหละใช่ค่ะよしおじきどもの増援が来る前にとっとと脱出するかถ้างั้นพวกเราเนี่ยเพนก่อนที่พวกของตาลุงของฉันเนี่ยจะมากันดีกว่าเนาะไทโร่確保しつつメルカバに戻りましょうพวกเราเนี่ยหาทางในการหลบหนีขึ้นไปบนเบอร์คาบ้ากันเถอะหลังจากนั้น Special Support Section เดก็ได้หนีไปที่เมอร์คาบ้าพร้อมไซผู้ที่ทำกัน
ล่อความสนใจด้วยความช่วยเหลือของเขากลุ่มเนี่ยก็สามารถหลบหนีจะไปจากมิชิแรมก่อนกำลังเสริมของเลสคอนสเตเลชันเนี่ยจะมาถึงและหลังจากนั้นไซก็ล่อความสนใจเพื่อให้เราหาทางหนีได้นะกีนั่นเองそれでは議長ご決心にお変わりありませんねเห็นเกรซังบอกว่าเกรซังจะหาวิธีในการแพร่คำพูดสุนทรพจน์แล้วก็ข่าวอะไรพวกนี้ไปทั่วทวีปใช่ไหมล่ะแต่ดูสิคุณเกรซทำไงโฆษกคะคุณเนี่ยโอเคหรือเปล่ากับการจะเผยแพร่คำพูดพวกนี้เนี่ยこの中にも反対する者はいるだろうใช่แล้วแหละคำพูดของฉันเนี่ยมันจะก้องกังวานไปทั่วทุกๆคนในประชาไปที่เป็นประชากรของครอสเบลล์แล้วดิแต่ここから始めなければ我々は前に進めないと思うのだถ้าพวกเราเนี่ยไม่เริ่มทำอะไรสักอย่างตอนนี้แล้วก็ฉันคิดว่าพวกเราทั้งรัฐเนี่ยจะไม่สามารถกล้าวต่อไปได้いかにかりそめの秩序と覇権を失ったとしてもถึงแม้ว่าการตัดสินใจของพวกเราเนี่ยถึงแม้ว่านั่นเนี่ยจะหมายความว่าพวกเราเนี่ยจะต้องสละความเป็นอิสรภาพไปอีกครั้งแล้วมันเนี่ยก็อายุสั้นมากๆเลยด้วยนะเนี่ยค่ะクロスベル独立国の無効宣言かการกล่าวประกาศไร้ผลต่อการกล่าวประกาศอิสรภาพของครอสเวลสินะก็คือนั่นแหละ全政府代表の一人である議長閣下ならではのカードだねมีคนเดียวที่จะสามารถทำเรื่องแบบนั้นได้ก็คือนายกคนเก่าของครอสเบลที่ได้กลายเป็นโคศกสินะでも具体的にはどのような形でその宣言をแล้วคุณนายจะทำไงหรอคะในการแพร่กระจายข่าวไปทั่วทุกๆคนเนี่ย市民や国防軍にも伝わらないと効果は薄いんですよねใช่ค่ะมันก็ไม่มีผลถ้าสมมติว่าสารของเราเนี่ยมันไปถึงพวกประชากรหรือคอส CDF ค่ะそれについてはヨナがアイディアがあるそうですดังนั้นโยนามีไอเดียค่ะタングラム丘陵に動力ネットをレマン自治州と結ぶ実験用の無線ブースターがあるんだมันมีเครื่องซิกนอลบูสเตอร์เครื่องบูสต์สัญญาณที่บริเวณทางกรรมฮิวนะเนี่ยมันได้ถูกตั้งเอาไว้ทำการทดสอบระบบเครือข่ายไวเลสไปหาลัดเรแมนนะเนี่ยあそこからなら隙をついてハッキングを仕掛けられるはずさถ้าไปตรงนั้นแล้วก็พวกเราเนี่ยน่าจะแฮ็กมันได้อยู่10分くらいなら何とか持たせられるはずだぜน่าจะใช้เวลาสักประมาณ10นาทีแค่นั้นน่ะก็จะหมายความว่าการสุนทรพจน์ของลุงเนี่ยก็น่าจะแพร่กระจายไปทั่วทวีปแล้วล่ะよくわからんが それก็ไม่รู้หรอกนะあの街頭スクリーンなんかも乗っ取れるわけだななั่นหมายความว่าพวกเราเนี่ยสามารถแฮ็กไอ้เจ้าพวกไอ้หน้าจอขนาดใหญ่ที่อยู่ในเมืองได้อย่างนั้นเหรอใช่ประมาณนั้นนึกถึง Persona 5ไว้ดันดิที่ฟูตาบาแฮ็กค่ะแล้วฉันเนี่ยสามารถเอาเมสเสจนี้เนี่ยแพร่กระจายไปที่เทอร์มินอลของ CDF ได้เช่นเดียวกันค่ะโซเนีย司令の出した条件もクリアできるのではないかとนั่นเนี่ยจะทำให้พวกเราเนี่ยครบตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาการโซเนียเนี่ยให้กับพวกเราไว้ค่ะ大統領サイドの正当性が揺らげば国防軍はしばらく様子見になるถ้าสมมติว่าอำนาจของประธานาธิบดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ CDF เนี่ยก็จำเป็นที่ต้องถอยทัพแล้วก็เฝ้ามองดูสถานการณ์สิเด้อ動きやすくなるのは確かだなและนั่นเนี่ยจะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้ไม่จำเป็นที่จะต้องระวังตัวเหมือนแบบนี้เหรอเนี่ยลอยลอยดุคุณลอยคุณ独立国の無効宣言はあくまで私の考えでしかないการกล่าวประกาศว่าความอิสรภาพของครอสเบลเนี่ยเป็นโมฆะเป็นแค่คำแนะนำไม่ใช่การกล่าวประกาศอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยลีดเดอร์である君が反対なら実行に移すつもりはないがในฐานะลีดเดอร์เนี่ยเธอเนี่ยสามารถที่จะต่อต้านแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับไอ้แผนการนี้ก็ได้เลยอีไม่ครับお願いしますฝากด้วยนะครับใช่เพราะว่าการอิสรภาพของครอสเวลเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องหวังพึ่งครอยส์ตระกูลครอยส์ด้วยวิธีแบบป่าเถื่อนแบบนั้นหรอกใช่ป่ะかつてディータ様 IBC 総裁だった頃の彼は正義について語っていましたเมื่อนานมาแล้ว
านประธานาธิบดีดีเตอร์เนี่ยเคยเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมในขณะที่เขาเนี่ยยังเป็นแค่ CEO ของแบงก์ IBC นะครับ結局のところ人は正義を求めてしまう生き物なので。มนุษยชาติเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่จนไปถึงความตายตามหาความยุติธรรมนั่นแหละ正義というものは人が社会を信頼する根拠だから。เพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยคือรากฐานของสังคมเป็นอะไรบางอย่างที่ผู้คนเนี่ยเชื่อมั่นได้政治の腐敗やマフィアの問題การคอร์รัปชันของนักการเมืองไอ้ชั่วพวกผู้ก่อการร้ายใต้ดินそれを警察が取り締まらなくても経済的には恵まれているから多くの市民は生活に困らないถึงแม้ว่าตำรวจจะไม่สามารถห้ามปรามพวกเขาได้แต่เพราะความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่พวกเรามีเลยทำให้ประชากรเนี่ยสามารถใช้ชีวิตของพวกเขาได้อย่างสบายだがそんな中でやはり人は正義というものをどこかに求めざるを得ない。แต่ก็ยังมีความชั่วร้ายที่พวกเราเนี่ยมองไม่เห็นก็ยังแพร่กระจายไปทั่วดินแดนและผู้คนที่สามารถสัมผัสมันได้เนี่ยก็จะต้องการความยุติธรรมจากก้นบึ้งของความเป็นมนุษยชาติของพวกเขาเนี่ยกรีดร้องหาความยุติธรรมแบบเงียบๆ どんな形であれ社会を信頼できる安心感を欲してしまうからเพราะว่าไม่ว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะมีรูปร่างแบบใดก็ตามผู้คนเนี่ยก็จะตามหามันเหมือนกับที่เขาเนี่ยตามหาความปลอดภัยในสังคมนั่นเองนะเนี่ยだからこそ私は君たちに期待したいのだよในเหตุผลที่ฉันเนี่ยหวังพึ่งในตัวพวกเธอพวกเธอเนี่ยคือสิ่งที่ครอสเบลเนี่ยต้องการพวกเธอเนี่ยก็เหมือนกับยานั่นแหละ君たちなりに正義を追求している姿มันชัดเจนต่อฉันที่ฉันเห็นเนี่ยว่าพวกเธอทั้ง4เนี่ยกำลังตามหาความยุติธรรมด้วยแบบเธอเองそれが目に見える形で市民に示されることが重要だと思うのだแล้วมันเป็นเรื่องที่ฉันคิดว่าสำคัญมากๆในการที่เธอเนี่ยจะโชว์ให้ผู้คนดูให้พวกเขาเนี่ยตัดสินด้วยตัวเองดีเตอร์คุงはそんなことนั่นเนี่ยคือคำพูดของดีเตอร์คุงเหรออะตะนะそんなこともฮ่าเนาะเขาเนี่ยก็เคยพูดแบบนั้นไว้แล้วเนาะまだ1年も経っていないのにすごく懐かしい気がしますยังไม่ถึงปีแท้ๆแต่มันรู้สึกเหมือนกับนานมาแล้วนะคะあの時の総裁の言葉แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามสิ่งที่ประธานาธิบดีได้พูดあれが本心からかそれとも単なるポーズなのか正直わかりませんがผมเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาเนี่ยพูดมามีความหมายในอะไรสักอย่างหรือว่าเขาเนี่ยแค่อยากจะพูดกับสิ่งที่พวกเราแค่อยากได้ยินเท่านั้นแหละそれでも俺たちの心に響くものがあったのも確かですแต่มันก็ไม่ปฏิเสธไปได้ว่าคำพูดคนนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อจิตใจพวกเราครับそうねอืม確かに興味深い言葉だわก็เป็นคำพูดที่น่าสนใจแล้วนะですからแต่改めてあの言葉を彼自身に突きつけてみたいんです。ในครั้งนี้ผมเนี่ยอยากจะใช้คำพูดนั้นเนี่ยไปหาเขาบ้างนะครับ俺たちのためにも。เพื่อพวกเรา。彼のためにも。แล้วก็เพื่อเขาด้วย。何よりも。ที่สำคัญมากกว่า。市民や国防軍の人たちが考えるきっかけにするためにも。เพื่อให้ประชากรแล้วก็พวก CDF เนี่ยมีโอกาสคิดเพื่อตัวเองบ้าง。分かった。เข้าใจแล้ว。今の言葉、私なりに噛み砕いて。宣言に反映させてもらおう。ฉันเนี่ยจะใช้คำพูดนี้ในการสุนทรพจน์ของฉันที่ฉันเนี่ยจะกล่าวประกาศไปหาทั่วทวีปด้วยใช่ครับお願いしますฝากด้วยนะครับ決まりだねตกลงแล้วนะそれじゃ具体的な段取りを固めるとしましょうเอาล่ะถ้าอย่างนั้นพวกเราเนี่ยมาคุยถึงเรื่องรายละเอียดที่พวกเราจะทำกันเถอะเนาะโยนะคุณโยนะคุณฟรานจัง技術的なサポートはよろしくねเกี่ยวกับเรื่องซัพพอร์ตทางเทคโนโลยีฝากด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะมาเกษตรเกษตรไปเป็นหน้าที่ฉันเลยทั้งกลุ่มเนี่ยก็ได้วางแผนเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดที่ให้โคโซแม็กดาวเนี่ยทำการกล่าวประกาศอย่างเป็นทางการว่าการเป็นอิสรภาพของลัดคอสเบลเนี่ยเป็นโมฆะโยนากับฟรานเนี่ยก็ได้ทำการประมวลว่าความเป็นไปได้ของการแฮกเข้าไปหาโอเปอเรเตอร์เน็ตเวิร์กในการทำการถ่ายทอดสดไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันทำได้หรือเปล่าสิ่งที่เดี๋ยวคือมันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแหละว่าจะโจมตีตอนไหนว่าไงทั้ง4
The original team เหรอวะทำไมมาคุยกันเนี่ย思えば遠くに来ちまったって感じがするな แต่ว่ายังไงดีล่ะมันก็ทำให้ฉันเนี่ยรู้ตัวนะว่าในเวลาอันสั้นแค่นี้เนี่ยพวกเรามาได้ไกลแค่ไหนเนี่ยそうですねนั่นสินะคะ狭いクロスベルの中にいるのは変わらないのにทั้งที่พวกเราเนี่ยก็อยู่ในประเทศเล็กๆอย่างครอสเบลเพื่อปกป้องมันอย่างเดียวแท้ๆแต่ผมไม่ใช่แค่เราแต่ครอสเบลทั้งประเทศทั้งประเทศที่เริ่มเคลื่อนไหวใช่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อทั้งครอสเบลทั้งหมดไม่สิทั้งทวีปเซมูเรียเลยก็ว่าได้แล้วเนี่ยひょっとしたら歴史の転換点に立ち会っているのかもしれないอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ล่ะเอริやっぱりเธอเนี่ยมาริอาเบลさんたちとことを構えるのは抵抗があるかยังรู้สึกลำบากใจในการที่จะต้องเป็นฝั่งตรงข้ามกับมาริอาเบลแล้วก็ท่านประธานาธิบดีครอยเสียงนั้นเหรอそうね私にとっては馴染み深い人たちだったからก็สำหรับฉันแล้วพวกเขาทั้งสองเนี่ยก็ยังเป็นครอบครัวของฉันอยู่นะเนี่ยそれに政治の観点から言えば彼らのやろうとしていることを否定しきれない自分もいるและอีกอย่างหนึ่งส่วนเล็กๆในหัวใจของฉันเนี่ยก็ยังสามารถเห็นด้วยกับความคิดเห็นทางการเมืองของเขาด้วยเลยนะสุกอ๋อเหรอมาเทคเก็ต最小じゃねえがもっとえげつないことをしてる連中は山ほどいるだろうしก็เอาจริงแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ใช่พวกเดียวที่ทำแบบบุ่มบ่ามากเกินไปนะไอ้ Blood and Iron Chancellor เนี่ยก็บ่มบ่ามมากเกินไปเหมือนกันเลยแต่ว่าฉันเนี่ยจะบอกให้อย่างชัดเจนแล้วนะไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นอะไรไปฉันเนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของ Special Support Section เสมอその部分だけは何があっても揺るがないと思うไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องนั้นน่ะจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเอรี่เอรี่เอรี่さんなんだよお嬢อ้าวอะไรเนี่ยโอโจ้เจ้าหน้าที่所詮腰掛け程度じゃなかったのかได้ข่าวว่าเคยบอกว่าการเป็นตำรวจเนี่ยมันก็แค่งานชั่วคราวไม่ใช่หรือ最初の頃はねตอนแรกแล้วでもダメねแต่นะ私は染まってしまったหัวใจของฉันเนี่ยจะอยู่ที่นี่เสมอและตลอดไปแล้วล่ะ多分将来どんな道を選ぶことになったとしてもไม่ว่าอนาคตเนี่ยฉันเนี่ยจะไปในหนทางใดก็ตามあなたたちと過ごした日々は今後も私にとっての根っこであり続けるような気がするわแต่ทุกๆอย่างที่ฉันเนี่ยจะต่อยอดไปเนี่ยมันก็มาจากที่พวกเราเนี่ยใช้เวลาร่วมกันอยู่ทุกๆวันนี่แหละสุกอ้อเหรอ私も同じ気持ちですฉันก็รู้สึกเหมือนกันค่ะそういう意味じゃ課長も因果な部署を立ち上げたもんだよなก็พวกเราเนี่ยก็โชคดีกันมากเลยนะที่หัวหน้าของพวกเราที่บอสของพวกเราเนี่ยได้เริ่มไอ้หน่วยบ้าๆบอแบบนี้ขึ้นมาเนาะเอ๊ะมุโตะといえばลอยด์の兄貴のアイデアかโอ้แต่เดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ว่า Special Support Section เนี่ยเป็นไอเดียของพี่ชายไม่ใช่เหรอลอย兄貴もさすがにこんな状況になるなんて想像もしてなかったと思うけどแต่ว่า兄貴เนี่ยก็คงไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะบานปลายได้มาถึงขนาดนี้แล้วนะキーヤを取り戻し今回の事件を解決することพวกเราเนี่ยจะทำการแก้ไขเคสนี้แล้วก็เอาคีย์กลับมา多分それは特務支援課として果たすべき使命の象徴かもしれないและนั่นเนี่ยคือสตาร์ที่นำพา Special Support มาเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเราเลยและหลังๆลานดี้ก็จะกลายเป็นครูและทีโอเนี่ยก็จะกลายเป็นอยู่ในมูลนิธิที่ยาวๆただそんな理屈を無理に考えなくてもいいと思う。พวกเราเนี่ยก็ผ่านช่วงที่พวกเราเนี่ยตามหาวิธีและเสร็จแล้วก็ตามหาเจตนาของพวกเราที่ทำแบบนี้ไปแล้วพวกเราเนี่ยสำหรับพวกเราแล้วพวกเราเนี่ยจะช่วยเหลือเธอและพวกเราเนี่ยจะทำมันเป็นทีมด้วยกันทุกๆฝีก้าวพวกเราเนี่ยก็แค่ต้องเดินหน้าต่อไปแค่นั้นแหละองค์ชิน普通の課長も探さないといけませんねและพวกเราเนี่ยคงต้องติดต่อกับบอสนะคะทีมของพวกเราเนี่ยจะไม่เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าไม่มีเขาแล้วเนาะดานะนั่นสิเนาะเอลี่ได้จอยปาร์ตี้ได้รับ S-Craft Divine Crusade
พราะมีเอลี่เนี่ยเข้ามาเพิ่มด้วยปาร์ตี้เนี่ยเลยมากกว่า6คนแล้วเลือก6คนที่เป็นปาร์ตี้ของคุณชี้เป่งเอลี่ลอยทีโอลันดี้ไม่สามารถเอาออกจากปาร์ตี้ได้ไม่แล้วมึงให้กูเลือกแบบนี้เลือก3ตัวนี้เนี่ย3ตัวที่ผมอยากเอาอยู่ในปาร์ตี้หมดเลยเพราะมันตัวละครใหม่วัสซี่กูขอโทษนะคือมึงแม่งเก่งมากแต่ว่าปัญหาคือมึงตั้งแต่ตอนเริ่มต้นก็เลยมึงต้องออกไปชั่วคราวโอเคแล้วเดี๋ยวเอาลิชาสลับหลังจากนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้ต่อไปก็ได้ใช่แต่ว่าเมนผมก็ยังต้องเป็นเมนผมอยู่ดีจากที่มันต้นไปคุณอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงปาร์ตี้แล้วก็ทำการสวิตช์เอาแอคทีฟเมมเบอร์ในการคุยกับอับบาสที่บริดจ์ในการผ่านสตอรี่ต่อไปเลือกบูสเตอร์ไซต์ที่ทางด้านตะวันออกไกลสุดของเมคาบาบูสเตอร์ไซต์เหรออ๋อตรงนี้นี่ผ่านทางกำเกตไปอีกโยนแน่โอ้ใช่นายเมียมีปอมปอมปาร์ตี้แอคเคาท์ใช่ป่ะแต่ฉันเนี่ยโอเคได้มึงอยากโดนกูยามใช่ไหมได้ปุโยปุโยLet's go, baby. ยังไงยังไงเชนกูยังไม่จบแค่นี้เฮ้อออนแอร์จริงอย่าบอกนะว่าคุณได้ทำการพิชิตศัตรูทั้งหมดแล้วอย่างนั้นหรอคะลอยซางจริงเหรอสุดยอดไปเลยนะลอยคุงฉันดีใจด้วยนะต้องยอมรับเลยว่านายเนี่ยรู้วิธีการเล่นพวกปอมนั้นจริงๆแล้วนะขอบคุณนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฉันได้กระป๋องพึ่งดวงเท่านั้นแหละเป็นตรงข้ามกันเลยแหละในเกมพัซเซิลแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่โอกาสอย่างเดียวที่ทำให้นายเนี่ยมาได้ไกลขนาดนี้เนี่ยบันนิงส์เธอเนี่ยกลายเป็นปอมมาสเตอร์ที่แท้จริงแล้วล่ะขอบคุณนะครับนายเนี่ยควรจะรู้สึกมีเกียรติเลยเอานี่ไปเมกัสโอ้ได้มาสเตอร์ควอร์ทเลยอะไรวะเนี่ยนี่เนี่ยเป็นมาสเตอร์ควอร์ทต้องห้ามที่ดูถูกพัฒนาโดยทางโบสถ์แล้วก็มูลนิธิเอฟสไตน์สำหรับเทคนิคโบราณนะมันเนี่ยเป็นควอร์ทที่แข็งแกร่งเกินไปที่จะใช้ในสถานการณ์ปกติแต่ฉันเชื่อว่าเธอเนี่ยจะสามารถใช้มันอย่างเฉลียวฉลาดได้นะปอมมาสเตอร์ขอบคุณมากครับอับบาสเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะใช้มันเป็นอย่างดีนะปอมปาร์ตี้แกรนด์มาสเตอร์โอ้กูกลายเป็นเดอะแกรนด์มาสเตอร์ไปซะละอะไรเนี่ยเมเกสอาร์ตดาเมจจะเพิ่มขึ้นในขณะที่ HP น้อยลงจะใช้งานพอเวลาทำการโจมตีเวทการโจมตีเวทเพิ่มขึ้นคูณ 1.5 ด้วยกันพอฉันเอาไปเลยทีโอรออะไรอยู่จ้ะน้องหนูส่วนเอลี่เธอต้องมาใส่อย่างอื่นแทนแล้วล่ะฉันก็ไม่รู้จะใส่อะไรให้เธอเหมือนกันวะนี่ใส่แคนนอนไงสปอร์ตโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ปิดท้ายกันด้วยไปคุยกับตัวละครที่อยู่ในเรือบินนิดหน่อยแล้วพอเราแยกย้ายแล้วมาต่อกันในไลฟ์สตรีมคราวหน้าดีกว่าเนาะโอเคตามนั้นแหละมีคนที่ต้องคุยเยอะซะหน่อยแต่ไม่เป็นไรเริ่มจากในห้องนี้กันก่อนดีกว่าเป็นห้องที่เล็กที่สุดการกระทำของพวกเราวันนี้เนี่ยจะทำให้ความอิสรภาพของครอสเบลเนี่ยเป็นที่ต้องสงสัยและการทำอย่างนั้นก็หมายความว่ามันจะทำให้ผู้คนเนี่ยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการสร้าง CDF ด้วยเช่นเดียวกันนะเนี่ยฉันมั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาการเบลเนี่ยสามารถจัดการเรื่องพวกนั้นได้แต่ฉันคิดว่าทุกๆอย่างเดี๋ยวจะต้องไม่สนุกง่ายๆเลยล่ะพวกเราเนี่ยต้องถือว่าพวกเราโชคดีมากๆที่สองประเทศมหาอำนาจสองประเทศเนี่ยยุ่งกับสงครามภายในกันอยู่นะเนี่ยจริงมันก็เลยสองประเทศนั้นมันก็เลยไม่บุกมาใช่ไหมล่ะหลังจากที่พวกเราเนี่ยถ่ายทอดสดการกล่าวประกาศความเป็นโมฆะแล้วเนี่ย CDF เนี่ยน่าจะถอยกลับไปแล้วนะส่วนเลขคอนสเตลเลชันเนี่ยพวกเขาเนี่ยอยู่ในกระเป๋าของดีเตอร์พวกเขาเนี่ยน่าจะไม่สนหรอกมั้ยอาจจะเป็นข้ออ้างในการที่ทำให้พวกเขาเนี่ยอาจจะต้องเล่นอะไรหนักๆเพิ่มเติมกับสิ่งที่พวกเราทำลงไปเลยในขณะนี้พวกเราเนี่ยต้องระมัดระวังเข้าไว้แล้วเนาะ
ตอนแรกที่ฉันเนี่ยมาถึงที่นี่ในฐานะในตอนที่ครั้งแรกที่ฉันมาถึงครอสเบลในฐานะหญิงแล้วฉันเนี่ยไม่คิดว่าฉันเนี่ยจะสู้เพื่อปกป้องประเทศนี้ค่ะอาจจะสายเกินไปที่ฉันจะมารู้ตัวแล้วแต่ฉันรู้สึกว่านี่เนี่ยเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่ฉันไม่สมควรได้รับแต่ว่าชะตาของครอสเบลและอาร์เอ็นเซลเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันฉันเนี่ยจะปกป้องทั้งสองอย่างให้มากที่สุดค่ะและการรักษาบาดแผลของคุณน่าจะโอเคแล้วค่ะไซซังต้องขอบคุณเธออีกครั้งหนึ่งนะทีโอไซนายเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่วิเชียรเหรอโดยเจ้าเลดคอนสเตเลชันพูดนั่นแหละแผลของฉันเนี่ยมันก็หายไวนั่นแหละแต่มันเนี่ยได้มากระทบฉันตอนที่ฉันตกใจดูถูกพวกมันไม่ได้จริงๆนะเนี่ยเอาเป็นว่าแต่เอาเป็นว่าการบุกรุกเนี่ยมันก็ได้ทำหน้าที่เป็นตัวย่อตัวล่อไปเรียบร้อยแล้วแต่เอาเป็นว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นการล่อสนใจครั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นครั้งเดียวที่แผนครั้งนั้นเวิร์กนะเนี่ยฉันคิดว่าครั้งหน้าเนี่ยน่าจะไม่เวิร์กแล้วแหละเข้าใจแล้วแหละแต่ช่วยได้มากเลยนะไซขอบคุณจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องขอบคุณหรอกนายเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่เอาล่ะในเมื่อฉันเนี่ยเห็นว่านายเนี่ยได้เพื่อนมาครบหมดแล้วเดี๋ยวว่านายเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องมีฉันเนี่ยไปด้วยแล้วล่ะเนี่ยและเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นกองสำรองเหมือนที่ฉันเนี่ยทำก่อนอันนี้จำไว้แหละถ้าสมมติว่านายเนี่ยต้องการความช่วยเหลือบอกฉันได้เลยเนี่ยโดยการทำขึ้นออเบอร์เวฟจากสตาร์ของฉันอย่างนั้นหรอคะเข้าใจแล้วค่ะและอีกอย่างนึงถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยมาช่วยเหลือกับการต่อสู้ของพวกนายแล้วก็ฉันเนี่ยจะทำมันตอนที่ฉันเนี่ยเป็นร่างดั้งเดิมจากนี้เป็นต้นไปไอ้เจ้าพวกมอนสเตอร์ที่อยู่ตามข้างทางเนี่ยมันก็เป็นแค่ลูกสมุนชั้นแค่นั้นแหละแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะที่ได้เห็นนายในรูปร่างโปเกมอนอีกครั้งนึงขอบคุณซาไซยังไงก้าวฝากด้วยนะคะโอ้ครั้งหน้าที่มาแอสซิสต์นี่จะมาเป็นรูปหมาป่าใหญ่พร้อมยังครับโคโซกฉันเนี่ยกำลังเตรียมพร้อมการกล่าวประกาศความเป็นโมฆะของความอิสรภาพอยู่ในขณะนี้แล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้คำสัญญาไว้เลยแล้วว่าเฮนรี่แม็กดาวน์คนนี้เนี่ยจะไม่เกรงใจเลยนะวางใจได้เลยว่าคำพูดของฉันเนี่ยจะตอบคำตอบทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ดีเตอร์ทำในอดีตขอบคุณมากนะครับไม่ต้องขอบคุณฉันลอยคุงการสุนทรพจน์ของฉันเนี่ยจะถูกตอบรับโดยประชากรเป็นยังไงเนี่ยฉันเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ถึงแม้ว่าฉันเนี่ยอาจจะเป็นโคศกให้กับดีเตอร์ไม่ได้แล้วก็ตามแต่ว่าฉันเนี่ยจะทำให้จริงใจมากที่สุดกับสิ่งที่พวกเราจะประกาศกล่าวออกไปนี่คือสิ่งที่ฉันทำและเป็นสิ่งที่สำคัญที่ชาวครอสเบลทุกคนเนี่ยจะต้องคิดตระหนักเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของบ้านเกิดของตัวเองพูดดีๆครับฝากด้วยนะครับอาจจะใช้เวลาขนานสักหน่อยแต่การกล่าวประกาศความโมฆะครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกว่าพวกเราเนี่ยจะเตรียมพร้อมแล้วล่ะเอาล่ะที่เหลือก็คือให้โคสมแม็กดาวน์เนี่ยเตรียมสคริปต์ของเขาให้พร้อมแล้วก็เริ่มการถ่ายทอดสดได้อุ้ยฉันเนี่ยตื่นเต้นสุดๆไปเลยนะบางทีฉันเนี่ยควรจะซ้อมร้องเพลงซ้อมเสียงของฉันก่อนที่ฉันเนี่ยจะเป็นนักข่าวดีกว่าโอ้ตื่นเต้นแน่นอนคุณเกรซสั่งเอรี่พอเราเนี่ยจะทำการแฮกออเบลเน็ตแล้วก็ทำกล่าวประกาศว่าการเป็นอิสรภาพของครอสเบลเนี่ยเป็นโมฆะในที่สุดแล้วทุกอย่างก็ถูกตัดสินตรงนั้นฉันเนี่ยไม่สมควรที่จะเกรงขนาดนี้เลยฉันเนี่ยก็พอเข้าใจอยู่เลยนะก็พวกเราเนี่ยวางแผนที่จะจบความสงบสุขตอนนี้ที่มีของครอสเบลนั่นเนี่ยคือเป็นสิ่งที่พวกเราฉันเนี่ยก็ไม่ยอมรับได้ก็ยอมรับไม่ได้นิดๆเหมือนกันเนี่ยก็ทำให้ฉันสงสัยแล้วเนี่ยว่านี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกหรือเปล่าเนี่ยคุณลุงและคนอื่นๆเนี่ยได้ให้การปกป้องครอสเบลกับครอสเบลจากพวกเอเดโบเนียและคาวาดมีผู้คนบริสุทธิ์มากมายเนี่ยที่ได้รับผลประโยชน์จากแบบนั้นแต่พวกเราเนี่ยกลับพยายามที่จะหยุดพวกเขาเอาอำนาจนั้นไปฉันรู้แต่ว่าความสงบสุขที่พวกเรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าท่านประธานาธิบดีครอยส์และคนอื่นเนี่ยกำลังหลอกใช้เคียร์แล้วเนี่ยผู้คนเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่และสิ่งที่จะต้องแลกมาจากอิสรภาพที่พวกเขาต้องการเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันไม่มีทางให้จะให้แบบนี้เนี่ยไปต่อหรอกฉันเนี่ยไม่มีทางยอมรับความสงบสุขที่ได้มาโดยการสังเวยความสุขของเกียร์ขอบคุณนะจ๊ะลอยคุงขอบคุณนะจ๊ะลอยการคุยกับนายเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยละทิ้งความสงสัยไปได้เลยล่ะ
ยินดีแล้วนะเอลี่ภารกิจครั้งนี้เนี่ยมันเป็นก้าวแรกที่พวกเราจะเอาเกียร์กลับมาแล้วพวกเราจะทำมันสำเร็จไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะเนี่ยพยายามกันเถอะเนาะว่าไงวัตซี่ก็ดีแล้วแหละที่ต้องบริเวณบูสเตอร์เนี่ยมันไม่ค่อยมีระบบรักษาความปลอดภัยมากนะแล้วมันอยู่นอกเขตการลาดตระเวนของ CDF แล้วก็พวกเยเกอร์พวกนั้นด้วยถ้าสมมติพวกเราเนี่ยจะไปที่นั่นโดยตรงในเบอร์คาบ้าไม่น่าจะมีปัญหาและสำหรับการกล่าวประกาศความเป็นโมฆะนี่เนี่ยจะเปลี่ยนอนาคตหรือเปล่าเนี่ย มีแต่เทพธิดาเท่านั้นแหละที่จะรู้นะเนาะเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนนี่แบบมึงขึ้นเป็นเมืองขึ้นเท่าทันทีเลยอะเปลี่ยนแบบนั้นเลยเทส1 2 3ก็ละไททำอะไรอยู่วะฟรานอ่ะลอยซังฉันเนี่ยแค่กำลังเทสกล้องแล้วก็ไมโครโฟนอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะส่งภาพแล้วก็เสียงเนี่ยจากเมอร์คาบ้าไปสู่ทั่วออโบเน็ตเนี่ยสวัสดีค่ะฉันชื่อฟรานซิเกอร์ฉันเนี่ยรักโอเน่จังมากที่สุดเลยมากกว่าใครคนอื่นในโลกใบนี้เลยทุกอย่างเนี่ยเตรียมพร้อมแม้แต่ในเวลาแบบนี้เนี่ยก็สมแล้วจริงที่เป็นฟรานแล้วนะที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ฟรานจังอ่ะอ้าวมันถึงเวลาภารกิจหรือยังล่ะแค่พูดมาแค่นั้นแหละเดี๋ยวฉันจะเริ่มแฮกทันทีนะเนี่ยนี่เหมือนว่านายเนี่ยตื่นเต้นมากไปหน่อยหรือเปล่าเนี่ย ฉันเนี่ยจำเป็นที่ต้องเอาคืนกับไอ้เจ้าพวกที่ขังฉันไว้โดยไม่มีอินเทอร์เน็ตข้างในเนี่ยรอก่อนแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะส่งตะแก่นี่ไปทั่วออโบเน็ตเลยนี่อย่าเรียกเขาว่าตะแก่ได้ไหม ในเวลาแบบนี้เนี่ยนายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเรียกเขาว่าโคศกแม็กดาวมันเป็นสิ่งที่นายสมควรที่จะทำนะโยน่าก็ได้แล้วนะก็ไม่สงสัยเลยสมก็เป็นตำรวจจริงเอาล่ะนายเนี่ยเลิกทำให้มันเสียอารมณ์แล้วก็มาเริ่มกันเถอะเนาะเฮ้ยไอเด็กนี่มึงจะต้องโดนอีกเยอะมึงจะต้องโดนกูฆ่าอีกเยอะป่าก็สลับวันนี้เอาไว้พอแค่นี้กันก่อนเถอะนะถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะสั้นซะหน่อยแต่ว่าก็ตับทำตามเป้าหมายของผมได้นั่นเองนะยังไงก็ในตอนหน้าไลฟ์สตรีมตอนหน้าเนี่ยจะต้องตื่นเต้นกันแน่นอนและเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับมาด้วยบิวตัวละครที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยของเอลี่นั่นเองนะผมก็ไม่รู้ว่าจะบิวอะไรแต่ผมขอคิดก่อนแป๊บนึงนะผมมีมอสเตอร์คอร์สใหม่อะไรอย่างอื่นด้วยก็เลยขอคิดแป๊บนึงแล้วก็ถ้าไม่ตายไปด้วยนั่นเองนะของเอลี่ Divine Crusade ที่เป็นการโจมตีเวทอีกแล้วเดี๋ยวกูมีท่าไม่ตายเวท2คนแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอคิดดูก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากทุกคนที่อุตส่าห์แวะเวียนเข้ามาอีกครั้งนึงและพวกเราเนี่ยเอาไว้เจอกันก่อนอันใหม่ในไลฟ์สตรีมในวันเสาร์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย